ถ้าพูดถึงความบันเทิงที่เป็นที่ชื่นชอบของเด็กมากที่สุดก็ต้องยกให้กับการ์ตูนนะคะแต่ความบันเทิงที่เด็กกำลังเสพอยู่นั้นก็อาจจะแฝงไปด้วยความรุนแรงที่กังวลกันว่าเด็กนั้นอาจจะลอกเลียนแบบพฤติกรรมค่ะติดตามเรื่องนี้ได้จากไทยบันเทิงค่ะยิ่งนับวันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ายิ่งทำให้ฉากต่อสู้กันในการ์ตูนหลายเรื่องดูสมจริงมากขึ้นเพื่อเอาใจเด็กๆที่ชอบดูการ์ตูนแต่ผลสำรวจของโครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคมหรือมีเดียมอนิเตอร์พบว่าในปี2551การ์ตูนแฝงความรุนแรงถึง99%ซึ่งมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตการ์ตูนนั้นๆทำให้อาจทำให้เด็กซึมซับพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงได้โดยไม่รู้ตัวมาแล้วเหรอน้อยนงสวัสดีครับลุงเดวิดมีอะไรให้หน่อยขณะที่นาต่อยเซมเบ้หรือนิรันดร์บุญรัตพันธ์เจ้าของเสียงผ้าการ์ตูนที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งดร.สลัมและอีกหลายตัวการ์ตูนที่อยู่ในวงการการ์ตูนมา30ปีเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวการ์ตูนที่มีฉากสมจริงมากขึ้นแต่คิดว่าการ์ตูนทางฟรีทีวีไม่รุนแรงสำหรับเด็กมากเกินไปภายใต้ความน่ารักของตัวการ์ตูนและเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานยังมีความบันเทิงในรูปแบบการ์ตูนอีกหลายเรื่องที่แฝงเนื้อหาความรุนแรงไม่เหมาะสำหรับเด็กแม้จะมีการจัดเรตติ้งการ์ตูนทางโทรทัศน์และสื่อ DVD หรือ VCD แล้วแต่หากยังไม่มีการควบคุมพื้นที่จัดจำหน่ายก็คงไม่อาจรับรองได้ว่าเด็กๆจะไม่เข้าถึงสื่อเหล่านี้ Love meLove Me Tender จะไม่ใช่เพลงแรกแจ้งเกิดเอลวิสเพลสลีย์แต่เพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแรกที่เขาแสดงนำในปี1956ก็ทำให้คนทั่วโลกรู้จักเอลวิสมากยิ่งขึ้น Love Me Tender Love Me Trueเอลวิสเพลสลีย์เกิดเมื่อวันที่8มกราคมปี1935ในครอบครัวฐานะยากจนอาศัยในมณรัฐมิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกาเขารักการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กได้รับอิทธิพลการร้องเพลงมาจากบรรดานักร้องเพลงบลูส์และการร่วมกิจกรรมในโบสถ์เริ่มประกวดร้องเพลงเมื่ออายุเพียง10ขวบกระทั่งวันหนึ่งได้ไปบันทึกเสียงเพลงครั้งแรกเป็นของขวัญในวันเกิดแม่เจ้าของสตูดิโอเห็นแววจึงชวนมาเป็นนักร้องด้วยน้ำเสียงและลีลาท่าเต้นที่ไม่เหมือนใครบวกกับหน้าตาที่หล่อเหลาทำให้เขากลายเป็นดาวรุ่งของวงการเพลงในสหรัฐอเมริกาเพียงก้าวเข้าสู่วงการเพลงไม่กี่ปีเอลวิสก็มีผลงานภาพยนตร์และกลายเป็นขวัญใจวัยรุ่นในยุคนั้นซึ่งส่วนใหญ่มักคลั่งไคล้กับเพลงมากกว่าเนื้อเรื่องหรือบทบาทการแสดงเพลงของเอลวิสขึ้นอันดับหนึ่งมากมายและร็อกแอนด์โรลได้กลายเป็นจังหวะเพลงที่วัยรุ่นทั้งโลกรู้จักและเต้นเป็นจนเมื่อวง The Beatles เข้ามาแทนที่ความนิยมเอลวิสก็ยังตระเวนแสดงคอนเสิร์ตทั่วประเทศปัญหาการทำงานหามรุ่งหามค่ำติดยานอนหลับและอยากกระตุ้นให้ตื่นตามเวลาทำให้สุขภาพทรุดโทรมราชาเพลงร็อกแอนด์โรลจากไปด้วยวัยเพียง42ปีเหลือเพียงบทเพลงที่ยังขับกล่อมโลกให้เต็มไปด้วยชีวิตและสีสันช่วงนี้ติดตามที่ทางข่าวในวันเด็กแห่งชาติ9มกราคม2553นะคะซึ่งหลายจังหวัดทั่วประเทศก็มีการจัดงานค่ะส่วนของทางทีวีไทยนั้นก็จะมีการถ่ายทอดสดในจุดใหญ่ๆมาให้ชมกันตลอดทั้งวันค่ะเริ่มกันที่กรุงเทพมหานครนะคะมีการจัดงานหลายแห่งค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะเดินสายไปเป็นประธานเปิดงานแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆตลอดทั้งวันโดยช่วงเช้าเวลา9นาฬิกาจะเป็นประธานเปิดงานที่สนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันจากนั้น10นาฬิกาจะเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติซึ่งในงานนี้ก็จะมีตัวแทนเด็กจากสภานักเรียนจำนวน450คนเข้ารับฟังโอวาทและเสนอข้อคิดเห็นให้กับนายกได้รับทราบนะคะและปิดท้ายเวลา 14:30 น.นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ในรายการเวทีเด็กเวทีสาธารณะเด็กค่ะซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
ขณะที่ทหารทั้ง3เหล่าทัพนะครับได้แถกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับทั้งในกรุงเทพมหานครและก็ต่างจังหวัดนะครับต่างก็ขนอาวุธยุทโธปกรณ์จัดให้เด็กๆได้ชื่นชมและก็สัมผัสแบบใกล้ชิดนะครับเช่นเฮลิคอปเตอร์รถถังปืนใหญ่เครื่องบินเรือรบเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ทหารคอยให้ความรู้เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆเด็กๆที่เข้าร่วมงานครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายสถานที่ค่ะที่จัดกิจกรรมและให้ความรู้รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมด้วยนะคะเช่นพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยอาคารรัฐสภาหอสมุดแห่งชาติสวนสัตว์ทั่วประเทศอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีรวมไปถึงสวนรถไฟด้วยค่ะและทั้งหมดคือข่าวดึกประจำค่ำคืนนี้นะครับคุณกมลวรรณตรีพงศ์ผมณัฐพงศ์ธีระพรานนท์และทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ